นัทถูกบังคับอยู่ก็คือเรื่องที่คุณแม่บอกว่าอันนี้พูดเราก็อายๆเนาะแม่บอกว่าถ้าไม่ได้เกรด4จะให้เลิกเป็นกระเทยแล้วความที่เด็กอะเหมือนกับถ้าร้องเพลงตอนกินข้าวจะมีแฟนแก่นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นกุศโลบายที่ทุกคนก็งงว่ามาคิดได้ยังไงอะแล้วด้วยความที่เราเห็นเพื่อนบางคนโดนคุณพ่อคุณแม่บังคับให้เลือกเป็นอะแล้วก็ว่าไม่เอากลัวกลัวไม่ได้เป็นกระเทยก็เลยตั้งใจเรียนก็เริ่มจะต้องว่าเฮ้ยต้องไปติวแฟชั่นดีไซน์นะเพราะว่าเรามีเวลาแค่3เดือนแล้วเราเพิ่งมาติวพี่ติวปกติเขาจะให้การบ้านคนอื่นเนี่ยแค่10ชุดไปออกแบบมาเขาก็จะให้การบ้านเราอ่ะ100ชุดเอ้าทำไมต้องแกล้งอ่ะคือเด็กอ่ะมันก็ไม่ได้คิดได้ว่าแบบเขาพยายามให้เราอ่ะตามเพื่อนให้ทันเราคิดแค่ว่าแกล้งกูใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่าคิดว่าจะยอมแพ้หรอไม่ยอมหรอกนะก็ทำมาให้มันได้แบบร้อยชุดก็ส่งแต่ด้วยความที่มันเป็นแรงแขนตอนนั้นเนี่ยเราไม่รู้ตัวเลยว่าสกิลเราพัฒนาเร็วมากนับไปเวทีปกโมเดลของผับสาเกจำได้แม่นมากเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่งตัวตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งเลิกเรียนเสร็จตรงไปหาพี่หนิงเลยหรือพี่หนึ่งสบายเพชรเลยแต่งตัวกว่าจะเสร็จ4 ทุ่มแล้วก็เริ่มไปประกวด5 ทุ่มไปถึงปุ๊บโดนเขาเอามือเข้ามาลวงนมเราเลยอย่างแรกแล้วนะตกใจมากว่าเฮ้ยเขามาลวงนมเราทำไมอ่ะ